ัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผู้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Futureสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่25กันยายนพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเราค่อนข้างจะแข็งนะค่ะก็ดีตัวกลับขึ้นมาแต่ว่าพอปิดตลาดแล้วไปดูรายการซื้อขายของนักลงทุนรายกลุ่มปรากฏว่ามูลค่าการซื้อขายนี่น้อยกันมากค่ะรายย่อยยังรับได้อยู่เพราะว่ารายใหญ่3กลุ่มนะพอร์ตโบรกเกอร์กองทุนแล้วก็นักลงทุนต่างชาติยังขายต่อเนื่องแล้วต่างชาติเมื่อวานขายเกือบพันล้านตกลงยอดสะสมนะฮะจะครบ9เดือนแล้ว9เดือนแรกผ่านไปแล้วนะยอดการซื้อขายของต่างชาติสะสมกลายเป็นขายสุทธิแล้วนะฮะประมาณ 2,400 ล้านพอปิดตลาดพอดูอย่างนี้ปุ๊บโอ้สงสัยก็คงยังไม่ใช่สัญญาณการปรับตัวดีตัวกลับของตลาดหุ้นนะเมื่อวานที่บวกมา 7 จุดกว่าค่ะนะเพราะว่าไม่มีข่าวดีสนับสนุนแล้วก็ยังมีปัจจัยตัวแปรเรื่องสงครามการค้าค่ะก็ดูตะหงิดนะไม่ดีการเมืองสหรัฐก็ยุ่งแยะยุ่งเพราะว่าทั้งจะมีโดนถอดถอนแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแต่มันจะเหมือนประเทศไทยไหมค่ะถอดถอนผู้นำประเทศเนี่ยก็รู้สึกยังไม่ค่อยได้มีไม่เคยสำเร็จบ้างค่ะไม่รู้นะของเขาการเมืองเขาเนี่ยจะแตกต่างกับเราบริบทหรือวัฒนธรรมเราแตกต่างกันบรรทัดฐานหรือว่าความยั้งอายทางการเมืองมันอาจจะแตกต่างกันนี่เราพูดไม่ได้พูดถึงรัฐบาลไหนนะครับพูดถึงการเมืองโดยรวมครับทั่วโลกค่ะก็นี่เป็นตัวแปรนะฮะแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ก็ดาวโจนถลายลงไป140กว่าจุดราคาน้ำมันลงต่อนะราคาน้ำมันต้องบอกขนาดนี้นะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ช็อคที่มีการถล่มเรียกว่าโรงกลั่นน้ำมันค่ะที่ซาอุดิอาระเบียแล้วทำให้ราคาน้ำมันวันนั้นขึ้นไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ8เดือนเนี่ยได้พุ่งขึ้นไปแล้วแหมหุ้นของเราก็พุ่งขึ้นไปด้วยนะตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยกำลังจะกลับไประดับใกล้เคียงก่อนเหตุการณ์ถล่ม2โรงกลั่นน้ำมันใหญ่ๆของซาอุแล้วนะใช่เพราะว่าทุกอย่างมันกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ดูโดยรวมแล้วนะวันนี้หาข่าวดีได้ไหมโอ้น้อยมากนะคะแต่บ้านเราเนี่ยจะมีนิดนึงก็คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยทิศทางมันไปในมุมมองว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ตัวเลขการส่งออกออกมาไม่ค่อยจะดีนักติดลบไปเนี่ยนะคะก็เลยทำให้หลายฝ่ายบอกว่าหลังๆเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ค่อยเอื้อมันบ่งบอกถึงว่าภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยมีโอกาสที่กนง.เนี่ยอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ได้ความจริงเนี่ยการลดอัตราดอกเบี้ยตามหลักเศรษฐศาสตร์หุ้นต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นหุ้นลงดอกเบี้ยลงหุ้นขึ้นแต่ระยะหลังไม่เป็นอย่างนั้นคราวที่แล้วเนี่ยหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีการลดดอกเบี้ยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็กลุ่มธนาคารเนี่ยส่วนต่างรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยลดลงด้วยก็เลยหุ้นก็ไม่ได้ตอบรับนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวท้ายๆเราคุยกันนะฮะถ้าติดถ้าวันนี้ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ค่ะเกษตรกรไทยเขาสะดวกก็คงได้คุยกันช่วงท้ายนะแล้วไปดูข่าวกันอันแรกนะครับขอติดตามเรื่องของ GSC หรือ Global นะก็วันนี้จะต้องประชุมผู้ถือหุ้นนะฮะแล้วก็กตเตือนให้ผู้ถือหุ้นนะฮะประชุมแล้วก็พิจารณาเรื่องของการจัดทำรายการลงสัตยาบันนะครับการกู้เงินการปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทแม่ก็คือ A-CAP นะวันนี้ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมตินะฮะลงสัตยาบันก็พิจารณาเหมือนผู้ถือหุ้นนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เรียกว่าทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องขัดระเบียบของกตต.นำเงินเพิ่มทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยไปปล่อยกู้บริษัทแม่เนี่ยนะ A-CAP เนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดนะฮะก็อยู่ที่กตต.จะดำเนินการอย่างไรแต่ว่าเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาตัว A-CAP จะต้องชำระเงินให้กับ GSC 130ล้านนะฮะนี่ตัว PN นะครับแต่นี่วันที่25นะครับไม่มีความเคลื่อนไหวนี่นะ
็ไปตรวจสอบทั้ง2วันเลยนะทั้ง TSCA แคปไม่มีการแจ้งตลาดทรัพย์เลยวันที่25แล้วแล้วการที่ชำระหรือไม่ชำระเนี่ยมีผลต่อราคาหุ้นทั้ง GSP GSC แล้วก็ A แคปด้วยเป็นสาระสำคัญนะครับเพราะคนจะได้รู้ฐานะเอายังมีความสามารถในการชำระหนี้หรือหมดความสามารถในการชำระหนี้แล้วมีผลต่อราคาหุ้นแล้วเมื่อวานนี้ปรากฏว่าหุ้นของ A แคปดีตัวสวนข่าวร้ายนะมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นด้วยขึ้นมาจะขึ้นมา18สตางค์ก็ประมาณ 11% กว่านะฮะมายืนอยู่ที่ 1.77 ความจริงก่อนหน้านี้ร่วงมาหมดเลยเพราะข่าวร้ายนี่กำลังกระหน่ำแล้วเมื่อวานนี้อยู่ดีนะจุดฟูมันจะมีอินไซด์เรื่องของการชำระหนี้หรือเปล่าซึ่งตราทรัพย์นะครับเมื่อวานนี้ควรจะสอบถามไปที่ทั้ง TSC และ ACAP ว่าได้มีการชำระถ่ายถอนหนี้ตัว PN หรือเปล่าไม่มีการสอบถามครับมันก็เรื่องแปลกนะแล้วเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะคนที่รู้ข้อมูลภายในอาจจะใช้ข้อมูลภายในมาซื้อขายหุ้นไปแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้นะฮะวันนี้เนี่ยตรวจสอบล่าสุดวันเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีมันน่าแปลกนะฮะข่าวที่เป็นสาระสำคัญนะฮะไปจี้เขาเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยไอ้ประเด็นที่เป็นสาระคำสำคัญเนี่ยตาซับทำไมไปจี้เขาเมื่อวานควรทำหนังสือแล้วแล้วติดต่อกับผู้บริหารบอกขอชี้แจงหน่อยว่าได้รับการชำระหนี้หรือไม่โดยเฉพาะต้องทำหนังสือทีเอสซีนะค่ะนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวต้องเป็นยังไงในประชุมผู้ถือหุ้นต้องรายงานแล้วครับว่าตกลงได้ไหม Global Service Center นะคะหรือว่า GSC ที่ทางกตก็ออกมาเตือนแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าให้ผู้ลงทุนหรือนักลงทุนที่ถือหุ้นเนี่ยนะคะไปใช้สิทธิ์ของท่านออกเสียงในครั้งนี้ด้วยครับการลงสัตยาบันค่ะไปดูเขาอ่ะมาดูเรื่องของหุ้นที่มีมูลค่า market cap ใหญ่ที่เตรียมจะเข้าเทรดในตลาดในช่วงต้นเดือนวันนี้เปิดจองวันแรกนี่แต่ถ้าที่อยากได้นะครับให้ใจจะขาดยังไงตอนนี้โคต้าไม่มีนะครับเขาจัดไปเรียบร้อยแล้วไอ้25-27นี่เขาเสนอขาย IPO ให้กับนักลงทุนรายย่อยนะแล้วเป็นสถาบันเนี่ยจะเป็นวันที่1-3ตุลาคมแต่วันนี้ก็ไม่ทันแล้วหรอคะไม่ได้ผ่านโบรกเกอร์เขาจัดสรรไปเรียบร้อยแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยนะคะในส่วนของบล.เอเชียพลัสนะคะเขาก็บอกว่าหลังจากที่หุ้น AWC หรือ Asset Worth Corp จำกัดมหาชนเนี่ยนะคะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทางเอเชียพลัสเขาไปน่าจะได้ข้อมูลมาว่าน่าจะประมาณวันที่10ตุลาคมในหมวดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยน่าจะเป็นตัวกดดันหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้แกว่งตัวผันผวนระยะสั้นเพราะว่า AWC เนี่ยเขามี Market Cap ในกลุ่มอสังหาประมาณ 18% เป็นรองแค่บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า CPN ที่มีมูลค่า Market Cap 3แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 29% ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า1ล้านล้านบาทนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นมานะคะกลุ่มหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีทั้งหมด56บมจ.ปรับตัวลดลงแล้ว 4% เทียบกับดัชนีหุ้นไทยเนี่ยก็คือประมาณปรับตัวลงไป 1.13% และส่วนทางหุ้นตลาดโลกที่ปรับขึ้นราว 3% สาเหตุก็เนื่องจากว่าบรรดานักลงทุนรายย่อยเขามีการปรับพอร์ตไปก่อนหน้านี้แล้วโดยการขายหุ้นอสังหาตัวอื่นออกเพื่อที่จะมาซื้อตัว AWC เนี่ยโดยหุ้นกลุ่มอสังหาที่ปรับตัวลดลงสูงสุดนะคะก็มี Pace Development Corporation จำกัด JCK International นะคะ Nirvana Dai AP Thailand และ Green Resources ค่ะที่ปรับตัวลดลงไปก่อนหน้านี้ก็เพื่อที่จะมีการปรับพอร์ตของตัวเองนั่นแหละค่ะก็หลายตัวที่เป็นหุ้นดีร้อนๆนะค่ะ อ๋อ ก็มีการปรับอย่างเพชรนี่มันขาลงเต็มตัวอยู่นะค่ะเพราะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินใช่ค่ะเรื่องโครงสร้างทางการเงินแต่ว่าทางบล.เอเชียพาร์ทเขาก็เตือนไปยังนักลงทุนรายย่อยนะคะแม้ว่าราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะปรับตัวลงตามการปรับพอของรายย่อยที่เตรียมเข้าซื้อหุ้น AWC ในวันที่25-27กันยายนนี้แต่ยังมีโอกาสค่ะที่จะซื้อหุ้นอสังหาในราคาถูกได้อีกเพราะว่าช่วงกลางสัปดาห์หน้าเป็นช่วงจังหวะเหมาะสมเพราะว่าเป็นช่วงที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยเตรียมปรับพอร์ตเพื่อเขาซื้อหุ้น AWC ตั้งแต่วันที่1-3ตุลาคมนะคะก็ยังมีโอกาสในสัปดาห์หน้าค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะจองขายเครื่องนะขายเครื่อง25-27กันยายน10ตุลาคมก็จะเข้ามาซื้อขายสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันค่ะ